เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนมีอะไรบ้างคะคุณธนพรอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วด้านกระทรวงการคลังค่ะมีการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาค่ะไม่เกิน 50,000 บาทจากมาตรการ Easy E-Receipt ค่ะหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือหักหรือค่าบริการนะคะโดยต้องใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567ค่ะส่วนด้านกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข7ค่ะแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะ28ธันวาคม2566จนถึงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคม2567ค่ะค่ะส่วนที่กระทรวงพลังงานนะคะเขาก็ได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะตรึงราคาค่าไฟฟ้าไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าค่ะสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า300หน่วยต่อเดือนส่วนในกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยเขาจะปรับลดจากเดิมนะคะที่อยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเป็นไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็ตรึงราคาน้ำมันดีเซลค่ะไม่เกิน30บาทต่อลิตรตรึงราคาก๊าซ LPG 423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมปีหน้าส่วนปตท.เขาบอกว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดค่ะตลอด10วันก็ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะถึง3มกราคมหากราคาในตลาดโลกลดเนี่ยเขาก็จะปรับลดตามลงด้วยค่ะค่ะในด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีการแจกคูปองแทนเงินสดค่ะเครดิตเงินเดือนในแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์และก็บริษัทต่างๆค่ะรวมถึงให้โค้ดส่วนลดสายการบินต่างๆด้วยนะคะเมื่อจองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2566ค่ะใครที่มีโปรแกรมว่าจะเดินทางไปไหนนี่ก็รีบเลยนะคะค่ะ